ช้างป่าเรียกตัวช้างบ้านเรียกเชือกช้างเผือกเรียกช้างนับเป็นวันที่3แล้วที่แก๊งตรอแก๊งผลไม้ปรากฏตัวเห็นข้ามถนนใกล้ด่านเขาเขียวก็เดากันว่าเธอต้องมาที่โซนธนรัตยืนคุยกับพลายสุอยู่ตั้งนานพลายสุบอกแม่พังขนมเปี๊ยะต้องมาที่นี่แต่แปลกใจไม่มีเสียงกระรอกร้องเตือนพอกุนเชียงโผล่กม30ทุกคนก็ออกจากที่นี่รวมทั้งพลายสุด้วยแค่รับตาพลายสุไม่ถึงนาทีแม่พังขนมเปี๊ยะและทีมงานพร้อมเมคาก็โผล่มาจากป่ามุ่งมาที่เก็บขยะแม่น้อยสโรชาเห็นท่าไม่ดีงานนี้แม่เปี๊ยะเอาแน่ก็รีบพาลูกน้อยเพ่นเข้าป่าไม่ขอมีส่วนร่วมในคดีตรงถังขยะยกหน้าที่ให้เมคาดูแลว่าจะจัดการยังไงได้แต่เมคาดูแล้วในถังไม่มีขยะเพียงไม่ถึงนาทีแม่พังขนมเปี๊ยะก็ก่อเรื่องรถนักท่องเที่ยวจอดใต้ต้นไม้ไม่ไกลจากถังขยะด้วยว่ามีข้าวกล่องอยู่ในรถแม่พังคงได้กลิ่นขออภัยไม่สามารถนำคลิปมาลงให้ชมได้เอาเป็นว่าแม่พังงัดจนหงายท้องป่างงางเลยก็แล้วกันพลายสุมาถึงรถก็หงายท้องไปแล้วก็รีบผลักดันแม่เปี๊ยะออกจากรถส่วนเมคาเห็นท่าไม่ดีเพ่นแนบตามแม่น้อยไปก่อนหน้านี้แล้วถนนนั้นตัดทะลุมาบ้านอีกหลังพลายสุเดาใจช้างไว้แล้วว่าจะต้องโค้งมารีบมาแจ้งอีกด้านให้ขยับรถออกจากจุดอันตรายแล้วแม่เปี๊ยะก็โค้งมาจริงๆไม่ได้เข้าป่าไปแต่อย่างใดเดินตามถนนก่อนพลายสุจะเอารถไปขวางไม่ให้แม่เปี๊ยะพาแก๊งขึ้นมาข้างบนงานนี้ถึงกับต้องขอกำลังเสริมรถเจ้าหน้าที่อีกคันก็มาช่วยผลักดันอยู่คนละทางแม่พังเลาะไปข้างป่าทำท่าเหมือนจะเข้าแต่ไม่เลยแม่นางวกกลับมาที่บ้านหลังริมสุดที่ผู้จองยังมาไม่ถึงแม่พังคงหมายใจจะเอาไว้ค้างแรมสักคืนเดินทางมาเหนื่อยๆแต่งานนี้พลายสุก็ไม่ยอมเป็นช้างป่าจะมาพักบ้านเรือนผู้คนได้อย่างไรบ้านหลังนี้จึงรอดจากวีรกรรมแม่พังขนมเปี๊ยะไปอย่างหวุดหวิดแม่พังขนมเปี๊ยะพาโขลงเข้าป่าไปตรงนี้พลายสุบอกโน่นเลยตรงแอ่งป้อมเขาเขียวไปทะลุโน่นแน่ๆแล้วก็เป็นจริงตามนั้นพลายสุต้องรีบมากันเพื่อดันช้างเข้าป่าระบายรถที่จะกลับบ้านลงเขาก่อนด่านจะปิดแม่พังขนมเปี๊ยะยืนกินอาหารอยู่บนเนินพักใหญ่ก่อนจะพาโขลงเดินลงตรงพลายสุพอดีงานนี้พลายสุก็พลายสุเถอะแม่พังขนมเปี๊ยะไม่มีทีท่ากลัวพลายสุเลยเห็นรถพลายสุนี่เดินเข้าหาหมายใจว่าท้ายกระบะต้องมีของกินแน่ๆแหมเสียดายเป็นแค่เก้าอี้ยังมีหลายอย่างอยู่ต้องตามดูให้ดีว่ามีอะไรจะกินได้บ้างแต่พลายสุไม่หยุดให้ค้นก็เลยต้องเดินตามจะปีนขึ้นไปค้นบนรถให้จงได้นี่ถ้ารถไม่ได้ยกสูงพลายสุมีหน้าเชิดแน่นอนโชคดีที่ขาหน้านางก้าวไม่ถึงไม่งั้นมีช็อตเด็ดแน่ๆเพิ่มอีกคดีแน่นอนส่วนแม่น้อยสโรชาและน้องโอมาโอมากาเซยังคงวางตัวสบายๆไม่ขอมีส่วนร่วมในคดีใดๆเป็นแค่ผู้สังเกตการก็พอให้ผู้ใหญ่แม่เปี๊ยะจัดการไปเถอะเมคาฟ้าแวบๆนี่เรียนวิชาจากแม่เปี๊ยะหลายหลักสูตรเลยทีเดียววิชาอย่างนี้อย่าเรียนเลยนะเมคาเอาแค่วิ่งขู่รถเล่นๆแค่นั้นก็พอถ้าพบว่าช้างป่าออกและมีใครบอกว่าเป็นแก๊งตรอหรือแก๊งผลไม้หรือชื่อแม่ขนมเปี๊ยะอยากดูเธอให้จอดรถห่างที่สุดเท่าที่จะห่างได้แล้วค่อยเดินย้อนมาดูเดินไกลหน่อยแต่รถเราจะปลอดภัยสวัสดีครับ